คือก็คืออันนี้ตามนี้เลยนะครับก็ต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าเครื่อง MRI ที่ใช้ในโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเจเนเรตแมกนิทิวด์ได้อยู่ในออเดอร์ของอัพฟิลเทสลานะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นยิ่งเทสลาสูงก็ยิ่งดีนะครับออเดอร์ของอัพฟิลเทสลาเนี่ยหมายความว่านะครับคุณสามารถที่จะดูนิวรอนในเรโซลูชันอยู่ที่1มิลลิเมตรนะครับเรโซลูชัน1มิลลิเมตรเนี่ยดูได้เรโซลูชันก็คือ10,000นิวรอนนะครับแล้วก็แต่ละพิกเซลนะครับใช้เวลาในการอ่านอยู่ในออเดอร์ของวินาทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดหลายๆพิกเซลคุณก็ต้องนอนแล้วก็ห้ามกระดิกเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนไข้กระดิกทำไงตาเริ่มใหม่อย่างนั้นจริงๆแม่ผมเข้าไปนอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนอนแล้วไม่กระดิกคุณนอนแล้วคุณกระดิกเริ่มใหม่นะป้านะครับแล้วเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากวันหนึ่งจะเทคพิกเจอร์ของสมองเนี่ยของคนไข้ได้แค่2-3คนแค่นั้นเองนะครับแพนคิวหลายเดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีเครื่องที่สามารถที่จะเจเนเรตได้12เทสลานะครับอันนี้เป็นในแลบนี่ก็ทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย resolution ที่อยู่ในออเดอร์ของจุด1 resolution ใน space ในเชิง space ดีขึ้น10เท่านะครับนั่นหมายความว่า integration ทางก็สามารถที่จะลดลงในกรณีที่ resolution เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือคนไข้ก็สามารถที่จะนอนได้แบบไม่ต้องอยู่นิ่งๆแบบนานเกินไปนะครับโอเคสาเหตุที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่านะครับMRI เนี่ยเป็นเทคนิคที่ทำให้แพทย์ไม่ต้องมาผ่าสมองคุณจริงๆเพราะว่าต้องการที่จะอิมเมจในระหว่างที่คุณยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุณเสียชีวิตแล้วเรามาไดโอสทีหลังไม่ได้นะครับในสมองของเราเนี่ยนะครับก็มีเกรย์แมทเตอร์มีอะไรที่สัตว์ทางแพทย์เยอะแยะมากมายเอาเป็นว่ามีน้ำอยู่เยอะแล้วกันนะครับมีโมเลกุลของน้ำ อยู่เยอะนะครับโมเลกุลของน้ำ H2O เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของวัสดุของเนื้อวัสดุอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับเรามองเป็นวัสดุอย่างนะครับถ้าหากว่าวัสดุมีบริเวณที่มีเซลล์ที่ develop เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีโปรตอน density เนี่ยที่สูงผมเรียกโปรตอนหรือว่าจริงๆความหมายก็คือ H2O นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีความปริมาณหรือว่าความหนาแน่นของ H เนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับ H เนี่ยนะครับมีโมเลกุลน้ำเนี่ยนะครับมีเพอร์แมเนนต์แมกเนตอยู่ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ในสภาวะทั่วไปเนี่ยมันอยู่แบบนี้นะครับมันแบบแรนดอมไปหมดเลยนะครับแต่พอใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็สามารถที่จะแยกสปินอัพกับสปินดาวน์พูดง่ายๆก็คือว่านะครับจากตอนแรกที่ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับแล้วพอใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปนะครับก็จะมีการแยกกลุ่มกันนะครับตัวที่มีตัวที่ตามแม่เหล็กกับตัวที่ต้านแม่เหล็กนะครับสองกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการสปลิตในเชิงพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีพลังงานต่ำลงตัวนี้ก็จะมีพลังงานสูงขึ้นนะครับแล้วก็การสปลิตตัวนี้นะครับก็จะมีค่าที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปตามความไปตามสนามแม่เหล็กที่คุณสามารถที่จะเจเนเรตได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการนี่คือสาเหตุที่เราอยากที่จะให้เดลต้าอีตัวนี้เนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องใส่สนามแม่เหล็กตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับคราวนี้นะครับมาดูหลักการโดยคร่าวว่านักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะสร้างอิมเมจของจำนวนความหนาแน่นของตัวนี้ได้อย่างไรนะครับก็ดูเอานะครับเราสามารถที่จะใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือ generate condition นี้นะครับเราใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปแล้วก็ operate ที่จุดนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณยิง pulse RF นะครับเพื่อที่จะลบกวนสภาพอันนี้นะครับให้คุณยิง pulse RF เข้าไปที่จะทำให้ตัวเนี้ยมันออกจากสภาวะ equilibrium เพราะฉะนั้นมันชิฟออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็ปิด pulse RF นะครับพอคุณปิดเพาส์ RF ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านระดับพลังงานเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาสู่สภาวะนี้คืนนะครับพอตัวนี้นะครับย้อนกลับมาสู่สภาวะนี้คืนก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลง energy 2ระดับนะครับวัสดุนะครับตัววัสดุของเราเนี้ยนะครับก็จะเปล่ง RF ออกมาก็จะปล่อย RF ออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือหลักการโดยคร่าวนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะทำการวัด RF ได้นะครับแล้วในเครื่องนี้เนี่ยนะครับจะมี magnetic gradient field นะครับในการที่จะสร้าง
สร้าง RFP แต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็มี detector ด้วยนะครับแต่ว่าโอเคนั้นเป็นเรื่องของ image formation image processing ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะครับงั้นก็แค่อธิบายคร่าวๆให้ฟังหลักการแล้วก็ RF ตัวนี้นะครับมันจะเปล่งออกมาความเข้มของมันนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้มันอยู่กันหนาแน่นขนาดไหนตรงนี้อยู่กันหนาแน่นขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อเยื่อของคุณเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อแบบยูนิฟอร์มหรือเปล่าหรือว่ามีเซลล์มะเร็งขึ้นมาที่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับโอเคฉะนั้นนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของ MRI นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาจริงๆอันนี้เป็นสไลด์จุดสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นมนุษย์ใช้เวลานานมากกว่าที่จะเข้าใจซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นทฤษฎีนะครับที่นำไปสู่รางวัลโนเบลของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เรียกสั้นๆว่า BCS นะครับจากชื่อตัวแรกของชื่อนามสกุลตัวแรกของชื่อนะครับก็ลิสต์ออกมาให้ดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ย discover ตั้งแต่1911แต่นักฟิสิกส์ที่ชาญฉลาดทั่วโลกเนี่ยนะใช้เวลากว่า40กว่าปีในการที่จะเข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงซูเปอร์คอนดักได้นะครับโอเคนั้นทฤษฎีที่ว่าคือ BCS theory นะครับแล้วก็อนุภาคนะครับที่เป็นตัวที่นำไฟฟ้านะครับไม่ใช่อิเล็กตรอนเดียวแต่เป็นอิเล็กตรอนคู่ที่เรียกว่า Cooper's pair นะครับ Cooper คือตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูว่า Cooper's pair คืออะไรนะครับอันนี้เป็นพันธะโลหะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือมีไอออนบวกนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปข้างนอกเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะไวเบรทนะครับตัวนี้ก็จะไวเบรททุกตัวเนี่ยก็จะไวเบรทนะครับแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิของ environment ของคุณเนี่ยต่ำมากนะครับตัวนี้ก็จะแทบหยุดนิ่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะแทบหยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังไวเบรทนะครับโอเคคราวนี้จินตนาการว่าสมมติมีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเดินทางเข้ามาที่ตรงนี้นะครับโฟนอนเอเนอร์จีตรงนี้มันต่ำมากดังนั้นแล้วคูลอมก็เลยชนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบเดินทางเข้ามาก็จะดึงดูดประจุบวกให้เดินทางเข้ามาหามันคราวนี้จินตนาการอีกนิดนึงว่ามีอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งที่สปินตรงกันข้ามหรือเดินทางเข้ามาในทิศตรงกันข้ามเนี่ยนะครับเข้ามาพอดีนะครับกับตอนที่ตัวนี้มันเดินทางเข้ามาเพราะตัวนี้มันโดนดึงดูดโดยตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้นะครับก็รับรู้ถึงอิทธิพลของตัวนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันพยายามชิฟต์มาตรงนี้2เนี่ยก็เลยเหมือนกับโดนดึงดูดเข้ามาโดยแรงคูลองด้วยนะครับนั่นหมายความว่า1กับ2เนี่ย effectively เนี่ยไม่ได้ผลักกันปกติลบกับลบจะผลักกันนะครับแต่ใน environment แบบนี้นะครับ1ดึงบวกเข้ามาบวกไปดึง2เข้ามาแปลว่า1กับ2สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่มีแรงผลักกันสภาวะเช่นนี้เป็นสภาวะพิเศษนะครับเพราะว่า1กับ2เนี่ยไม่ได้อินเทอร์แอคกันโดยตรงนะครับมีตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับก็เลยทำให้2ตัวนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมระดับพลังงานกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เพราะฉะนั้น1กับ2เนี่ยมองเป็นพาร์ติเคิลคู่นะครับเรียกว่าคูเปอร์สแพร์ไอตัวคูเปอร์สแพร์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีเน็ตสปินนะครับนั่นหมายความว่า1ระดับพลังงานเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตไอตัวคูเปอร์แพร์เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับอิเล็กตรอนทุกตัวโทษคราวนี้ต้องเรียกว่าเป็นคูเปอร์แพร์แล้วคูเปอร์แพร์ทุกคู่สามารถที่ตกลงมาอยู่ที่ระดับพลังงานเดียวกันได้ทั้งหมดไม่มีการผลักกันอันนี้จะแตกต่างจากตัวที่มีสปินถ้าตัวที่มีสปินอยู่ในระดับพลังงานเนี่ยมันจะ2ตัวจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ถ้าตัวหนึ่งสปินขึ้นตัวอีกตัวนึงจะต้องสปินลงนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการไต่ระดับพลังงานขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าคูเปอร์แพร์เนี่ยไม่มีเน็ตสปินทุกตัวตกลงมาอยู่ที่ระดับพลังงานเดียวกันหมดทั้งชิ้นงานดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมองว่าคูเปอร์แพร์เนี่ยเป็นอนุภาคที่นำไฟฟ้าได้แบบทั้งชิ้นงานทั้งระบบไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าแม้ว่าวัสดุของคุณเนี่ยจะมีดิสโลเคชันจะมีอินเพอร์เฟคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเดินทางหลบหลีกได้มองเหมือนกับเป็นเจลลี่เป็นวุ้นที่เดินทางได้แบบทั่วทั้งวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นคูเปอร์แพร์จะไม่โดนกระทบโดยดิสโลเคชันอะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะออเปเรตได้แม้ว่าวัสดุจะไม่เพอร์เฟคนะครับโอเคแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงเกินไปทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม1กับ2ก็จะผลักกันนะครับเพราะว่าไม่มีแรงจากบวกมาแคนเซิลกันนะครับ
กราฟนี้ก็เป็นกราฟที่อัปเดตจากล่าสุดจากวิกกี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมนุษย์มีความพยายามที่จะอัพแกนตั้งให้ขึ้นไปสูงที่สุดนะครับแล้วนี่ก็เป็นแกนเวลานะครับแล้วก็อุณหภูมิที่สำคัญก็คืออุณหภูมิของคูลแลนต์นะครับแล้วก็ที่เรียกเป็นไนโตรเจนจุดนี้อย่างที่บอกนะครับแล้วอะไรก็ตามที่เกินขึ้นไปที่จุดนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้มันถูกได้แต่ถ้าจุดนี้ก็ยังแพงอยู่นะนะครับโอเครูปนี้เราจะพบว่ามีค่า TC ของหลายตัวนะครับแล้วก็มีลงท้ายด้วย155กิกะพาสคาลนะครับอันนี้หมายความว่ามันสามารถที่จะซูเปอร์คอนดักได้ภายใต้ภาวะที่ความมีแรงอัดที่สูงมากสูงเกินจริงสูงกว่าภาวะพาร์ติเคิลที่อุณหภูมิห้องนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วรูปนี้ก็คือเป็นวัสดุในห้องทดลองแล้วก็ออปเปอเรตซูเปอร์คอนดักที่เฉพาะที่อุณหภูมิเฉพาะภายใต้ภาวะที่ถูกเพชรอัดจาก2ด้านนะครับมนุษย์สามารถจะสร้างภาวะที่เพชรสูงแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าที่ภาวะ1 ATM นะครับที่ภาวะเพชรของห้องของเรานะครับก็สูงสุดอยู่แค่ประมาณ100แถวตรงนี้นะครับดูอันนี้เอานะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหาของบทนี้ก็ถือว่าจบแล้วแต่ว่าเรายังค้างตัวอย่างการคำนวณนิดหน่อยนะครับก็จะขอมีคำถามเกี่ยวกับซูเปอร์คอนดักเตอร์ไหมครับถ้าไม่มีผมจะไปแสดงตัวอย่างคำนวณที่ค้างเอาไว้อยู่ที่สไลด์